เบิร์ดพิทยาอดีตพระเอกดังดิ้นรนขับรถตากแดดแลกวันละ300อดีตพระเอกชื่อดังเบิร์ดพิทยาหันมาขับรถส่งอาหารเลี้ยงชีพต้องบอกว่าหากเอ่ยชื่อพิทยานรนองและเป็นอีกหนึ่งนักแสดงผู้ทรงเกียรติทรงคุณค่าอีกหนึ่งท่านของวงการบันเทิงไทยอีกด้วยแต่ชีวิตคนเราคงไม่สมบูรณ์แบบไปซะทุกเรื่องเพราะด้านความรักของอนิงในชีวิตจริงนั้นกลับเป็นความรักที่จบแบบแฮปปี้เหมือนในละครเพราะแม้ถึงคราวที่จะต้องจากกันก็ไม่ได้เอื้อนเอ่ยคำลาแม้แต่ด้วยหลังจากห่างหายไปจากวงการบันเทิงพักใหญ่เบิร์ดพิทยาก็หันไปเปิดกิจการสอนศิลปะอยู่แถวแจ้งวัฒนะและทำงานเกี่ยวกับงานทัวร์แห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่และหายหน้าไปจากวงการบันเทิงและล่าสุดเบิร์ดพิทยาได้ออกมาเผยว่าที่มาขับรถส่งอาหารเพราะสถานการณ์ตอนนี้ทำให้ตกงานจากที่ทำงานมาถึง10ปีจริงๆแล้วเพิ่งมาขับรถส่งอาหารได้ไม่กี่เดือนไม่แคร์ใครมองว่าเคยเป็นดาราแล้วมาขับแกร็บเพราะเราก็แค่คนคนหนึ่งที่ทำมาหากินตอนนี้คือต้องสู้ตอนนี้ก็ถือว่าสบายอยู่แต่ก็ไม่ได้ลำบากมากนอกจากการที่มาขับรถส่งอาหารแล้วตนยังหาตังค์เพิ่มเติมในการขายของตอนนี้อาศัยอยู่ที่บ้านพี่สาวที่จังหวัดเชียงใหม่ยอมรับคิดถึงงานในวงการหลังห่างหายไปนานถึง25ปีและล่าสุดเบิร์ดพิทยาได้ออกมาเปิดบ้านโดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวไม่ได้หรูหราใหญ่โตและไม่ได้ปรับแต่งอะไรเป็นแค่ที่อยู่อาศัยเพื่อพักพิงเท่านั้นโดยเขาเผยว่าอาศัยเขาอยู่มานานแล้วอย่างน้อยก็ได้ที่หลับที่นอนไม่ต้องไปเช่าหอพักและโชคดีที่ไม่มีหนี้สินอะไรอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวอัปเดต.com ขอบคุณค่ะ